ไมค์ได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงไมค์ไหมคะโอเคเมื่อกี้สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาประจำจุดนะคะเพื่อที่จะรอขบวนของรถบรรทุก10ล้อนะคะโรงครัวลุงอู๊ดอีจันนะคะแล้วก็พี่ๆทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมนะคะตอนนี้เราก็มารออยู่ตรงบริเวณถนนที่หน้าวัดคลองกระจงนะคะมาด้านนี้เลี้ยวมาแล้วใช่ป่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมารอรับขบวนลุงอู๊ดนะคะแล้วก็จะมีขบวนของทีมอีจันอีกทีมนึงจะรับโค้งใช่ป่ะเออโอเคซึ่งตอนเนี้ยได้รับสัญญาณนะคะสัญญาณเข้ามาแล้วว่าตอนนี้เข้ามาในซอยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาถึงจุดนี้อันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะมารอคืออันนี้คือทีมของเบลกับน้องตุ้มตามเนี่ยล่วงหน้าเพื่อที่จะมารอรับขบวนอยู่ที่วัดคลองกระจงก่อนนะคะแล้วส่วนทีมของน้องพี่พลอยกับลุงอู๊ดเนี่ยกำลังขับรถมานะคะก็เดี๋ยวเบลจะรอรับที่ตรงนี้ประมาณอีก3นาทีอีก3นาทีจะถึงนะคะแล้วก็รถของลุงอู๊ดเนี่ยลุงอู๊ดบอกว่าลุงอู๊ดขับมาเองด้วยนะคะเขาบอกว่าอีก3นาทีจะถึงนะคะเบลก็เลยมารอรับตรงนี้เพื่อที่จะให้ลูกเพจเนี่ยได้เห็นภาพขบวนนะคะว่าเราเนี่ยมาช่วยชาวสุโขทัยแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเราอยู่บริเวณวัดคลองกระจงนะคะอยู่ตรงสวรรคโลกเนาะซึ่งตัวของจุดสวรรคโลกเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นจุดที่จะต้องเฝ้าระวังน้ำเนาะในที่เช็คจากปภมาเนี่ยก็มี4จุดด้วยกันอ่ะมาแล้วเดี๋ยวเราจะแพนกล้องนะคะมาแล้วค่ะเห็นไหมเอ่ยขบวนลุงอู๊ดมาแล้วนะคะกับทีมเพชรเกษมมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วนะคะทีมขบวนมูลนิธิเพชรเกษมนะคะทีมตอบโต้ภัยพิบัตินะคะมาแล้วค่ะมาแล้วนะคะอันนี้เป็นทีมเรือโอเคแล้วเดี๋ยวทีมของน้องพี่พลอยอยู่ด้านหลังมาแล้วนะคะตอนนี้ทีมขบวนรถขบวนเรือของลุงอู๊ดเนี่ยอยู่คันแรกนะคะเข้าซุ้มประตูวัดไปแล้วอันนี้เป็นทีมเรือนะคะทีมเรือมาแล้วนะคะค่อยๆมากันนะคะอันนี้เนี่ยมาจากตรงลุงอู๊ดเนี่ยมาจากน่านเลยนะคะแล้วก็ของเบลเนี่ยมาจากแพร่คือเบลไปน่านก่อนแล้วเบลก็มาแพร่แล้วของลุงอู๊ดเนี่ยก็คืออยู่ที่น่านแล้วก็เก็บโรงครัวที่น่านนะคะแล้วก็มาที่จังหวัดสุโขทัยเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวน้องน่าขบวนของน้องทีมน้องพี่พลอยกับน้องว่านน่าจะอยู่ทางด้านหลังนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมากันเป็นขบวนใหญ่เลยค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมีการสำรวจพื้นที่กันด้วยนะคะว่าตรงจุดไหนที่มีน้ำท่วมนะคะแล้วก็ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะคะมาแล้วนะคะทีมอีจันอยู่ด้านหลังนะคะเป็นรถปาเจโร่นะคะมาแล้วนะคะต้องบอกว่าขบวนใหญ่มากอันนี้ทีมน้องพี่พลอยมาแล้วทีมน้องพี่พลอยนางฟ้าภัยพิบัติฮัลโหลนางฟ้าภัยพิบัติไปด้วยสิเอาเปิดฮัลโหลนางฟ้าภัยพิบัติเป็นไงบ้างไหนว่ามาสิตอนนี้เรากำลังเข้าไปที่บ้านคลองกระจงเมื่อกี้ถามชาวบ้านเขาบอกว่าด้านในหนักเลยอะเจ้ด้านในหนักเลยเดี๋ยวเราจะเอาลงครัวมาลงแล้วก็เดี๋ยวเราดูก่อนว่าแผนเป็นยังไงฮะเมื่อกี้ทางทีมออฟฟิศทักมาบอกว่ารถขนกำลังใจอะค่ะเดี๋ยวกำลังจะเดินทางจากบ้านอีจันมาที่สุโขทัยนะคะกี่ชั่วโมงอะโอ้ย10กว่าป่ะจากเดี๋ยวลองแมปดูจากรามอินทาคลองกระจงนะคะเดี๋ยวแมปสักครู่ค่ะมีลูกเพจถามว่าอยู่ตรงไหนของสุโขทัยอยู่วัดคลองกระจงค่ะเรามาตั้ง
ทับพลกันที่นี่เนาะเรามาตั้งพลกันที่นี่นะคะตอนนี้เนี่ยด้วยกันนี้กำลังเลี้ยวเข้าซุ้มประตูวัดนะคะ6 ชั่วโมงมีลูกเพจมาบอกว่าเพิ่งเห็นเติมน้ำมันอยู่ใช่ใช่ใช่ค่ะซึ่งขบวนของรถลุงอู๊ดอีจันนะคะก็มาออกมาจากแพร่ตั้งแต่กี่โมงนะน้องพี่พลอยประมาณตอนบ่ายช่วงบ่ายค่ะออกมาช่วงบ่ายแล้วก็มาถึงนี่เกือบ6 โมงแน่เนาะ5 โมงครึ่งนะคะเห็นว่ามีแบบล้างครัววันนี้เป็นไงชาวบ้านล้างครัวแล้วเป็นยังไงมั่งวันนี้ก็เป็นมื้อส่งท้ายของชาวหน้านะคะที่เราทำข้าวกล่องกันก็มีชาวบ้านมารับข้าวแล้วก็ตอนนี้ที่นั่นเองสถานการณ์ขี้คายแล้วค่ะชาวบ้านก็เข้าไปล้างบ้านกันนะวันนี้ไปสำรวจตรงอำเภอเมืองเทศบาลเมืองน่านที่เป็นเขตเศรษฐกิจตอนนี้ก็เริ่มเข้าไปล้างบ้านกันแต่มีร้านน่าสงสารมากเลยร้านทุกอย่าง20พอทุกอย่าง20อยู่แล้วอ่ะทุกอย่าง20ใช่แต่ว่าของที่เขาขายมันเสียหายไปหมดเลยเขาบอกว่าล้างไม่ได้ก็ต้องทิ้งนี่ก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เรากำลังจะมาช่วยกันต่อที่สุโขทัยอันนี้เป็นการยกครัวมาจากทางแพร่แล้วก็น่านแล้วก็น่านเป็น2ครัวเอามารวมกันนะคะซึ่งน่าจะเป็นครัวที่ใหญ่มากๆเดี๋ยวต้องรอดูใช่เมื่อกี้เจอหลวงพ่อกำลังดูที่ให้อยู่เพราะว่าเราเคยมาที่นี่แล้วทีนี้หลวงพ่อได้ถามว่าขบวนเนี่ยใหญ่แค่ไหนคนเยอะแค่ไหนพี่เหลือว่าเยอะมากหลวงพ่อถามถึง100 ชีวิตไหมบอกก็ประมาณหนึ่งก็ประมาณหนึ่งก็บอกแบบนี้อ่ะมาตอนนี้เลี้ยวเข้าไปในวัดแล้วนะคะอ๋อตรงนี้อยู่ใกล้ๆแม่น้ำยมด้วยใช่ใช่แม่น้ำยมอยู่ตรงนี้เมื่อกี้มีขับมาก็มีเจอแม่น้ำยมล้นตลิ่งมาท่วมถนนเหมือนกันอยู่ด้านหน้าวัดจะไม่ท่วมใช่ไหมเพราะว่าอยู่เป็นแอ่งกระทะเลยเนี่ยไม่แน่ใจแต่หลวงพ่อใส่รองเท้าบูทแล้วหลวงพ่อเตรียมตัวแล้วเหรอใช่หลวงพ่อใส่รองเท้าบูทแล้วมันหยุดต่ำใช่ต่ำกับพื้นถนนมากเลยนะคะแต่น่าจะไม่ท่วมแหละอ่ะเดี๋ยวน้องพี่พลอยจอดรถแล้วก็ดรอปลงเดี๋ยวหนูไปดรอปพี่ลงตรงนู้นตรงนู้นได้ไหมนู้นตรงรถคันแรกลุงอุ๊ดอยู่คันแรกถึงแล้วนะคะถึงวัดคลองกระจงแล้วนะคะตรงนี้นะคะพี่ตรงนี้จะเป็นฐานทัพของโรงครัวลุงอุ๊ดที่จันนะคะแล้วก็ทีมตอบโต้ภัยพิบัติแต่ต้องดูว่าวันนี้ตอนนี้น้ำกำลังขึ้นนะคะต้องดูว่าจะต้องไปอบพยพชาวบ้านที่ไหนบ้างแป๊บนึงลงก่อนแป๊บนึงนะคะมาพี่พลอยมาปะเดี๋ยวตอนนี้เรามาอยู่ที่วัดคลองกระจงก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยแผนมาแว่นขึ้นฟ้าค่ะดูไม้ปั๊มหนึ่งไม้ปั๊มหนึ่งกดอีกทีเรียบร้อยพูดได้เลยลูกอ่ะโอเคต่อค่ะใช้แบบ2ไม้อันนี้ต่อได้2ไม้อ่ะตอนนี้นะคะกำลังหาที่จอดรถนะคะเอาแต่ว่าวัดใหญ่ใช่ใช่วัดใหญ่นะคะเราไปอยู่ข้างหน้าดีกว่าจะเห็นเขาดีรถใหญ่ช่วงนี้รถใหญ่เดี๋ยวมองไม่เห็นต้องบอกว่าขบวนเขายิ่งใหญ่มากจริงๆขบวนเขายิ่งใหญ่มากขนมาจากกรุงเทพอะค่ะใช่อ่ะมาต่อขบวนเขายิ่งใหญ่มากเพราะเขาขนมาจากกรุงเทพแล้วก็มาแพร่แพร่โอเคเสียงได้ยินไหมเอ่ยน่าจะได้ยินเสียงได้ยินชัดเจนค่ะแล้วเสียงน้องพี่พลอยล่ะคะนี่อ่ะโอเคลองพูดใหม่อีกทีนึงสวัสดีนะคะ
คอ่ะมาแล้วพี่พลอยอย่าให้สีเขียวหายนะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะตอนนี้นะพี่เขากำลังมาที่ต่อเองนะคะคือวันนี้ขบวนเรามาเยอะไงใช้อันนี้แทนหรือใช้นี่หรือใช้อันนี้ไปเลยไปไหนไปแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าจะตั้งตรงจุดไหนใช่ค่ะอันนี้ก็มีเต็นท์มีเต็นท์หมดเลยใช่แล้วมีรถทหารมาด้วยนะคะไหนรถทหารนี่ข้างหน้ารถทหารน่าจะมาช่วยตั้งโรงครัวนี่ค่ะเดี๋ยวนะคะ โอเคเสียงโอเคเสียงได้ยินเรียบร้อยลูกโอเคค่ะเจ๊เดี๋ยวหนูคุยกับได้จ้ะโอเคอันนี้นะคะก็เป็นทีมใหญ่เลยนะคะที่มาแล้วก็เดี๋ยวจะมีการจัดสถานที่จัดสถานที่ในการที่จะตั้งโรงครัวนะคะก็ตอนนี้ลุงอูดเขาก็กำลังมีการโทรประสานหน่วยงานต่างๆอยู่แล้วเมื่อกี้ตัวน้องพลอยเองเนี่ยน้องพลอยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมีพี่ทหารนะคะมาช่วยในการดูแลตรงส่วนนี้ด้วยนะคะขบวนรถบรรทุกนะคะถ้าเป็นคันใหญ่เนี่ยจะมีคันของลุงอูดเนี่ยคันที่1 2 3 4ขบวนใหญ่คือ4คันนะคะเป็นคันใหญ่นะคะแล้วก็มีรถเล็กแล้วก็จะมีทีมเรือนะคะแล้วก็มีรถตำรวจทางหลวงนะคะนำทางเสียงแหบแล้วลุงอุดบอกไม่มีเสียงแล้วนะคะเป็นขบวนที่มาช่วยชาวสุโขทัยนะคะมาด้วยใจเลยค่ะอันนี้คือทีมลุงอุดเนี่ยรวมตัวกันทั้งจากทางแพร่แล้วก็น่านนะคะก็คือเป็น2ทีมใหญ่ควบรวมกันแล้วก็เดินทางมาที่จังหวัดสุโขทัยค่ะเพื่อที่จะมาซับทุกข์นะคะพี่น้องชาวสุโขทัยที่ต้องประสบอุทกภัยนะคะเห็นทราบว่ามีหลายพื้นที่มีหลายจุดเลยค่ะที่ต้องเป็นอำเภอที่เฝ้าระวังนะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องรอจัดที่ทางให้เรียบร้อยบริเวณที่จะตั้งโรงครัวเนี่ยก็คืออยู่ที่วัดคลองกระจงนะคะจะมาตั้งโรงครัวอยู่ที่นี่นะคะก็เนี่ยจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ค่อนข้างที่จะพร้อมเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยที่วัดคลองกระจงเนี่ยทางทีมตอบโต้ภัยพิบัติมูลนิธิเพชรเกษมนะคะแล้วก็ลุงอู๊ดเนี่ยเคยมาตั้งโรงครัวที่นี่แล้วเมื่อตอนน้ำท่วมคราวก่อนนะคะเป็นขบวนที่ใหญ่มากๆนะคะเดินทางมาสมทบกันนะคะทั้งทีมของจังหวัดแพร่เองแล้วก็จังหวัดน่านนะคะก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่มากๆเลยเพื่อที่จะมาช่วยชาวบ้านนะคะแล้วก็สำหรับในส่วนพื้นที่นะคะที่ต้องเฝ้าระวังอะค่ะลุงอู๊ดไม่มีเสียงแล้วจะตั้งสวัสดีครับลูกเมดสวัสดีตอนเย็นเราจะมาตั้งโรงครัวช่วยเหลือชาวสุโขทัยกันที่วัดคลองกระจงระวังรถลูกอุ้นระวังรถในนี้ใส่อะไรคะลูกอุ้นในเนี้ยเครื่องครัวครับเป็นเครื่องครัวเป็นเครื่องครัวนี่ก็ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยจะตั้งเป็นโรงครัวนะคะแล้วก็รถคันนี้
รถบรรทุก10ล้อคันนี้นะคะก็คือขนเครื่องครัวนะคะเราเดี๋ยวจะเอาเครื่องครัวเนี่ยลงตรงนี้ค่ะพ่อเต็มที่ต้องอ่ะพ่อทำงานได้หมดเลยได้เราจะได้ไม่ต้องยกข้างมาต้องยกเต็มเราจะต้องหน้าตรงนี้ผมตรงนู้นแพ็คเนี่ยน้ำมันไม่ขังด้วยตรงเนี้ยนะเข้าใจละคือว่าการเต้นเหมือนเดิมแต่ปกติเหมือนเดิมเดี๋ยวทางพี่ๆทีมตอบโต้ภัยพิบัตินะคะมูลนิธิเพชรเกษมโดยลุงอู๊ดนะคะก็เดี๋ยวจะมีการเอาอุปกรณ์ครัวลงแล้วก็จะตั้งกันตรงนี้แหละแล้วก็อันนี้ถ้ามันจะได้ต้องน้ําอีกนิดนึงครับแล้วผมนอนศาลาผมนอนศาลาสวดศพได้ไม่เป็นไรอ๋อใช่ครับนั่นแหละนอนได้ครับเพราะว่าทหารที่อยู่ตรงนี้โอเคได้ๆคนที่อยู่ตรงนี้ครับเสร็จปั๊บเมื่อกี้ผมคุยกับนายอำเภอแล้วอ๋อครับคุณไปดูว่าตำบลไหนหมู่ไหนที่ลำบากเดือดร้อนนะส่งรายชื่อมาให้ผมตำบลนี้มีกี่หมู่มีหมู่ไหนบ้างก็การเข้ากล่องแล้วผมจะได้ทำทะเบียนขึ้นมาแล้วเราจะได้รู้ว่าค่ากล่องใช้วันเท่าไหร่ข้อมูลของผู้สมัครทีนี้คือครอบคลุมทั้งอำเภอหรือว่าทั้งอำเภอเนี่ยทั้งสี่ตำบลในตัวของโลกในก่อนแล้วเดี๋ยวเราเสิร์ฟไปยังสีน้ำลมด้วยเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันเดี๋ยวผมขอเซ็ตครัวก่อนแล้วก็ขอไฟติดในเต็นท์ไฟหมู่บ้านมีไหมแล้วก็ไฟหลักมันติดตามต้นไม้หน่อยมืดกลางคืนอ่ะแต่ผมจ่ายตังค์เองไม่เป็นไรคือได้คือตอนเนี้ยน้ำกำลังทะลักคือขอเป็นคุณได้ไหมครับเรื่องไฟอ่ะที่เขารับเหมาที่เขารับจ้างมีไหมมีครับมีครับลองถามก่อนนะครับเดี๋ยวผมบอกไม่ดีเดี๋ยวผมมืดกลางคืนนะผมทำงานไม่สะดวกนะกำลังพื้นที่เป็นกำลังในพื้นที่เป็นกำลังในพื้นที่เอาโต้เตรียมตัวโต้อ่ะเดี๋ยวจะเปิดตู้กันแล้วนะคะเพราะว่าครัวจะลงตรงนี้ข้างห่างกันเลยพี่จะขึ้นรถใช่ตามขึ้นเลยไม่ใช่ไรนะแต่ดูตะเกียบกลัวมาดูแล้วอันนี้ก็คือเปิดตู้แล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์ครัวนะคะเดี๋ยวจะลงกันตรงนี้นะคะลงกันให้เห็นเลยนะคะแล้วก็จะตั้งครัวกันตรงนี้ก็คือพี่ๆเขาต้องจัดทุกอย่างนะคะวันนี้เนี่ยให้เสร็จเพื่อที่พรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะได้เตรียมพร้อมนะคะในการผัดข้าวกล่องให้กับทางชาวสุโขทัยนะคะก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นทีมใหญ่เลยนะคะก็คือเป็นการรวม2จังหวัดเลยนะคะทั้งน่านทั้งแพร่นะคะแล้วก็มาที่สุโขทัยนะคะเป็นทีมใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นทางมูลนิธิเพชรเกษมทีมตอบโต้ภัยพิบัตินะคะแล้วอันนี้เนี่ยก็คือมาแบบเต็มสตรีมเลยก็มีทีมเรือมาด้วยเป็นทีมใหญ่คณะใหญ่มาเลยนะคะก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะกู้ภัยนะคะที่มาตั้งโรงครัวให้กับพี่น้องชาวสุโขทัยนะคะกำลังในส่วนของจังหวัดสุโขทัยนะคะก็จะมีพื้นที่เนาะที่ยังต้องเฝ้าระวังแบบเป็นพิเศษนะคะก็จะเป็นในส่วนของอำเภอศรีสำโรงนะคะเพราะว่าอำเภอศรีสำโรงเนี่ยก็มีรายงานนะคะว่าเกิดคันดินของสะพานสิริปัญญารัตน์นะคะอันนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยคือถูกน้ำกัดเซาะแล้วก็มีการพังทลายลงมานะคะก็ทำให้ตำบลวังใหญ่ในหมู่ที่6นะคะแล้วก็ตำบลวังทองหมู่ที่4หมู่ที่7หมู่ที่8ค่ะได้รับผลกระทบนะคะอย่างหนักเลยถูกน้ำท่วมนะคะแล้วก็มีอำเภอเมืองสุโขทัยค่ะตรงจุดนี้นะคะก็เกิดน้ำล้นพนังกั้นน้ำค่ะทำให้ตำบลปากแควนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของหมู่ที่1หมู่ที่4นะคะตำบลยางซ้ายหมู่ที่5หมู่ที่9ตำบลธานีหมู่ที่4เนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำนะคะแล้วก็มีอำเภอสวรรคโลกก็คือตอนนี้เราอยู่ที่สวรรคโลกนะคะก็เมื่อกี้เราขับผ่านมานะคะแม่น้ำยมเนี่ยก็คือพบว่าทางคันคลองเนี่ยถูกกัดเซาะนะคะแล้วก็ทำให้ทางตำบลในเมืองเนี่ยในส่วนของหมู่ที่7แล้วก็ตำบลคลองยางหมู่ที่8แล้วก็
ทำให้มีระดับน้ำนะคะสูงมากขึ้นจนแนวกระสอบเนี่ยในตำบลท่าทองหมู่ที่7เนี่ยคือมันพังเลยแนวกระสอบเนี่ยพังเลยนะคะทำให้น้ำเนี่ยไหลบ่าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนเนาะส่วนสถานการณ์ภาพรวมนะคะจากการรายงานของกพ.เนี่ยก็ระบุว่าแนวโน้มสถานการณ์ของน้ำท่วมสุโขทัยนะคะยังไม่พ้นวิกฤตเนาะก็จะต้องเฝ้าระวังมวลน้ำนะคะอยู่เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้มวลน้ำนะคะจากจังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่นะคะเขาก็จะค่อยๆเริ่มไหลผ่านมายังจังหวัดสุโขทัยซึ่งตอนนี้คือไหลมาบ้างแล้วบางส่วนนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่เราขับรถผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการเกิดน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ค่ะก็โดยเฉพาะพื้นที่ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนาะอันนี้ขนของลงแล้วนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ครัวที่จะตั้งเตาในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนน้ำนะคะมวลน้ำที่ไหลมาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยอะค่ะมวลน้ำเนี่ยก็มาจากทางอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นะคะคือไหลผ่านมานะคะก็ถ้าใครได้เห็นภาพจะเห็นว่ามวลน้ำเนี่ยมีลักษณะเป็นสีแดงแล้วก็ขุ่นนะคะและที่สำคัญเนี่ยในตอนนี้นะคะระดับน้ำในแม่น้ำยมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะก็อยู่เรียกได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เฝ้าระวังเนาะแล้วก็สำหรับพื้นที่ที่เป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้รายงานไปแล้วนะคะว่าจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะซึ่งอันนี้ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยเขาระบุไว้เลยว่าต้องเป็นจุดที่จัดการสถานการณ์น้ำแล้วก็จะต้องติดตามนะคะก็จะมีอำเภอเมืองอำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีสำโรงซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่สวรรคโลกนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอำเภอก็คืออำเภอศรีสัชนาลัยนะคะก็ต้องเฝ้าระวังอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับปริมาณน้ำในแม่น้ำยมนะคะที่ไหลผ่านอำเภอศรีสัชนาลัยนะคะก็คือมีรายงานว่ามีแนวโน้มเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเมื่อกี้เนี่ยที่เรานั่งรถผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นว่าระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็ค่อนข้างที่จะล้นตลิ่งนะคะแล้วก็มีบางจุดอะค่ะท่วมมายังถนนด้วยค่ะแล้วก็ยังมีข้อมูลนะคะจากทางกรมชลประทานค่ะก็ระบุว่าตอนนี้นะคะได้มีการบริหารจัดการน้ำเหนือค่ะโดยทางกรมเนี่ยเขาได้มีการหน่วงน้ำไว้ที่ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์นะคะอำเภอสวรรคโลกโอเคปะเดี๋ยวไปดูแม่น้ำยมกันเพราะว่าเมื่อกี้ตรงนี้มันสูงมากเลยแล้วก็สวรรคโลกเนี่ยเป็นจุดที่จะต้องเฝ้าระวังนะคะมี4อำเภอที่ต้องเฝ้าระวังมีอำเภอเมืองศรีสัชนาลัยศรีสำโรงแล้วก็สวรรคโลกอันนี้เดี๋ยวกำนันจะพาไปดูแม่น้ำยมใช่ไหมวัดจะไม่ท่วมใช่ไหมไม่น่านะนี่กำนันเดินไปเด็กกำลังพาไปนะคะเราอยู่ติดกับแม่น้ำยมเลยใช่เราอยู่ติดกับแม่น้ำยมคุณต่อมาเต้นต่อมาเต้นบอกว่ารถเสบียงเพิ่งออกไปจากบ้านอีจันโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะก็น่าจะถึงไม่เกินเช้าคุณต่อมาเต้นบอกเมื่อกี้ประสานกับทางรถเสบียงนะคะที่กำลังออกมาจากบ้านอีจันพรุ่งนี้รถเสบียงจะเข้ามาที่วัดทองกระตงตอนมื้อเช้าประมาณ7 โมงเช้านะคะเดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูด้วยหูน้ำสูงมากเลยอะค่ะตรงนี้ติดละนี่นะคะแม่น้ำยมแล้ววัดจะไม่ท่วมใช่ไหมกำนันวัดก็ตอนนี้กระสอบทรายตรงเนี้ยกันอยู่บางส่วนนะครับเจ๊ไปดูกระสอบทรายกระสอบทรายดูกระสอบไปนี่นะคะคุณผู้ชมไปดูกระสอบทรายวัดเองก็มีความเสี่ยงนะคะใช่ไหมกำนันเพราะว่าวัดอยู่ติดกับแม่น้ำยมเลยแล้วก็ตรงนู้นนะคะมีการวางกระสอบทรายด้วยแต่พื้นที่หมู่ 3แล้วก็หมู่ 7ป่ะคะตอนนี้ที่หมู่ 1แต่เมื่อเช้านี้เหมือนหมู่ 3กับหมู่ 7แม่น้ำยมทะลักเข้าไปแต่ในอำเภอเดียวกันอำเภอสวรรคโลกนี่นะคะ
แล้วโรงครัวเราเดี๋ยวจะซูมภาพให้ดูหน่อยดูแป๊บนึงมาเดี๋ยวขอซูมภาพอุ้ยกำแพงวัดเป็นเหมือนที่ที่กั้นน้ำเลยอ่ะเป็นพนังกั้นน้ำแบบย่อมย่อมเป็นพนังกั้นน้ำแบบสำเร็จรูปแล้วนะคะกำแพงวัดอ๋อนี่ไงปริ่มปริ่มแล้วนี่ไงปริ่มคือจะล้นตลิ่งแล้วโอ้โหลุ้นกันทุกนาทีเลยนะคะตอนนี้ระดับน้ำคุณผู้ชมนี่คือแม่น้ำยมนะคะตอนนี้เมื่อน้ำสูงขึ้นกว่าเดิมไหมคะสูงขึ้นตลอดทุกชั่วโมงครับโอ้ยน้ำขึ้นทุกชั่วโมงเลยนะคะชั่วโมงนึงก็ประมาณ10-20 เซนได้ครับปกติน้ำยมสูงขนาดนี้ไหมคะไม่เคยครับมันจะเป็นเมื่อปี54มันจะสูงประมาณเกือบกว่าปี54แล้วครับตอนนี้น้ำยมสูงกว่าปี54แล้วนะคะตอนนี้ท่วมตรงไหนบ้างคะตอนนี้หนักสุดก็คือเป็นหมู่6ตำบลคลองกระจงแล้วก็มาหมู่4มีหมู่2หมู่6หมู่4ฝั่งสนามบินครับฝั่งทิศตะวันตกของสนามบินตอนนี้ท่วมแล้วหมู่6เนี่ยทั้งหมู่เลย100กว่าหลังคาเรือนครับ100กว่าหลังคาเรือนแล้วในพื้นที่มีกี่หลังคาเรือนครับของที่เนี่ยของคลองกระจงของคลองกระจงนี่ทั้งหมดเลยน่าจะมันมี9หมู่แต่2หมู่เนี่ยหมู่5กับหมู่9อ่ะเขาตรวจไปอยู่กรุงทองก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องน้ำตอนนี้ของตำบลเราเหลือ7 หมู่ก็น่าจะ1,000กว่าครัวเรือนนะครับ1,000 กว่าตอนนี้นะคะน้ำยมน้ำไหลแรงนะคะอันนี้ลงไปคืออะไรคะอันนี้คือเป็นสะพานครับสะพานเอาไว้จัดงานประเพณีลอยกระทงแข่งเรืออะไรเงี้ยครับแสดงว่าตอนแรกเดินได้ได้ลงไปหลังเลยครับอ้าวเดินไปไหนอะคะกำนันก็มันช่วงหน้าพฤศจิกายนเนี่ยมันจะมีงานลอยกระทงเราก็จะเอาไปจัดงานทางด้านล่างคือลอยกระทงอะครับอ๋อคือเดินลงไปได้อีกใช่ครับอีกไกลไหมคะลงไปประมาณเกือบ10 เมตรอะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วครับแล้ววัดตอนนี้วัดตอนนี้ก็สอบสายกันอยู่ครับก็มีแต่สอบสายเซฟอยู่จะไม่ท่วมใช่ไหมคะถ้าเราตั้งโรงครัวกันตรงนี้ไม่ครับก็เมื่อครั้งที่แล้วที่ว่ามาอยู่ครั้งนึงก็ไม่ท่วมที่ว่าเพจอิจันที่มากับพร้อมคุณบินบรรลือฤทธิ์กันเนาะอ๋อคนละอาจจะมาจังหวะใกล้ๆใกล้ๆกันใกล้ๆกันนะครับตอนนี้พี่พลอยรู้ไหมว่าเราจะประเมินสถานการณ์ยังไงประเมินสถานการณ์ต้องประเมินทุกชั่วโมงเลยไหมคะกำนันทุกชั่วโมงประเมินสถานการณ์ทุกชั่วโมงเพราะว่าตอนนี้น้ำยมค่อยๆขึ้นสูงเรื่อยๆนะคะตอนนี้เรากำลังตั้งโรงครัวกันอยู่ด้วยเมื่อกี้ถามกำนันแล้วเพื่อความชัดเจนว่าถ้าเราตั้งโรงครัวไปแล้วเนี่ยน้ำมันจะท่วมไหมกำนันบอกว่าไม่ท่วมไม่น่าจะท่วมนะคะแต่ก็เพื่อมีการป้องกันแล้วเบื้องต้นก็คือเอากระสอบทรายไปวางตรงประตูวัดนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ตัวของกำแพงวัดเองก็เป็นเหมือนพนังกั้นน้ำที่สำเร็จรูปนะคะเดี๋ยวเราไปดูตรงโรงครัวไปดูโรงครัวกันต่อนะคะพี่พลอยได้มีการประสานกับใครเอ่ยไหมครับประสานกับทางพี่ณคือคนที่จะขนของมาให้มาสมทบโรงครัวพี่ณบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้กำลังเดินทางมาแต่ว่าจะเข้ามาถึงที่วัดคลองกระจงตอน7 โมงเช้าพรุ่งนี้เท่ากับว่าพรุ่งนี้7 โมงเช้าพรุ่งนี้เราต้องมาสแตนบายรอแล้วต้องมาสแตนบายรอแล้วค่ะ7 โมงเช้าเดี๋ยวแบ่งทีมกันอีกทีนึงว่าเราจะไปยังไงต่อเพราะว่าของที่เราได้บริจาคมาทั้งหมดนะคะจะกระจายให้ถึงมือชาวบ้านให้ได้เร็วที่สุดนะคะอันนี้ก็คือที่จังหวัดแพร่ที่พี่มาค่ะที่พี่มาเนาะก็คือมีบางส่วนของบางส่วนที่เป็นของสดเนี่ยก็คือมอบให้กับทางวัดทางวัดก็จะส่งมอบต่อให้กับชาวบ้านแล้วก็มีอัปเดตจากทางนายกลี่ซึ่งเป็นนายกเทศบาลตำบลป่าแมดนะคะอันนี้เขาก็มีการทับถ้าไหนเป็นของแห้งก็ทำเป็นถุงยังชีพแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่เทศบาลตำบลป่าแมดส่วนแล้วก็ตอนนี้ทางวังชิ้นกับอำเภอรองมีบางจุดที่น้ำค่อยๆลดลงแล้วเนาะก็อันเนี้ยทางหน่วยงานท้องถิ่นปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาก็มีการลงพื้นที่แล้วก็เอาไม้กวาดทางมะพร้าวอ่ะอุปกรณ์ผงซักฟอกอะไรต่างๆอย่างเงี้ยไปทำความสะอาดค่ะก
็คือของทุกอย่างที่เราได้มาเนี่ยกระจายถึงมือชาวบ้านถึงมือเลยนะคะเพราะว่าก็มีให้เองกับมือเลยค่ะส่วนที่วัดสวนตาลจังหวัดน่านเองก็น้ำดื่ม800แพ็คนะคะที่อยู่ในวัดที่ได้มาจากทานน้ำใจสังคมอีจันเนี่ยวันนี้เราก็มีการแจกให้กับชาวบ้านแล้วก็มีตัวแทนแต่ละหมู่บ้านนะคะมารับน้ําไปส่งต่อเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าน้ําดื่มตอนเนี้ยขาดแคลนตรงที่1น้ําประปาไม่ไหล2ชาวบ้านเองอ่ะค่ะเวลาน้ําท่วมแล้วมันเป็นแทงน้ําอ่ะเจ้พอน้ําท่วมมันก็สกปรกค่ะสกปรกก็น้ําก็จะขุ่นก็เลยต้องการน้ําดื่มซึ่งตอนเนี้ยก็ได้น้ําจากอีจันไปแล้วนะคะสังคมอีจันไปแล้วก็เอาไปให้ชาวบ้านดื่มกันเพราะว่าตอนนี้น้ำที่แพร่เองเอ้ยขออภัยที่น่านเองเนี่ยน้ำลดแล้วชาวบ้านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วแล้วก็ย้ายมาช่วยชาวสุโขทัยกันต่อมาตอนนี้กำลังให้ลุงพุทธอ่าฮะได้ๆจ้ะเด็กป.6 ป.5เฮ้ยไม่ใช่เด็กเล็กหลงก็บอกใช่แล้วก็มาเด็กอ่ะตอนนี้นะคะพี่ๆทีมโรงครัวนะคะมูลนิธิเพชรเกษมนะคะทีมตอบโต้ภัยพิบัติเนี่ยก็กำลังตั้งโรงครัวกันอยู่นะคะแน่นอนว่าพรุ่งนี้เช้าก็จะผัดข้าวกล่องนะคะให้กับชาวสุโขทัยกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำในจังหวัดสุโขทัยนะคะก็จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะใน4อำเภอนะคะที่ระบุไปมีอำเภอเมืองสวรรคโลกศรีสัชนาลัยแล้วก็ศรีสำโรงนะคะก็คาดว่ามวลน้ำเนี่ยจะค่อยๆไหลบ่าลงมานะคะเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยที่พาไปดูริมน้ำยมเนี่ยก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยล้นตลิ่งเกือบที่จะขึ้นมาถึงตลิ่งแล้วนะคะแล้วที่สำคัญคือทางวัดเองเนี่ยก็มีการทำกระสอบทรายเป็นผนังกั้นน้ำแบบย่อยๆนะคะเอาไว้กั้นน้ำสำหรับสถานการณ์ว่าการทำโรงครัวนะคะเราก็จะอยู่ค่ะจะอยู่จนกว่าสถานการณ์เนี่ยจะดีขึ้นนะคะพอลงหลบไว้ก่อนเลื่อนรถก่อนอันนี้ก็ขนลงมาใกล้เสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเปิดเตากันเป็นวันแรกนะคะก็คือวันนี้มาถึงเนี่ยก็ให้พี่ๆเขาได้จัดเตรียมสถานที่นะคะแล้วก็พี่ๆเดินทางมาไกลมากนะคะก็เดี๋ยวให้พี่ๆเขาได้พักผ่อนกันนะคะโอเคส่วนสถานการณ์น้ำนะคะทางเพจอีจันเนี่ยเราก็จะรายงานสถานการณ์น้ำอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่วัดคลองกระจงค่ะไปแพร่ไงก็อยู่น่านอยู่แพร่สวัสดีค่ะคุณพลชัยอยู่ที่วัดคลองกระจงค่ะจังหวัดสุโขทัยนะคะอยู่ตรงสวรรคโลกนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำในตอนนี้ต้องบอกว่ายังคงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ามวลน้ำของจังหวัดสุโขทัยเนี่ยเขารับมวลน้ำมาทั้งจากแม่น้ำยมนะคะแล้วก็รับน้ำจากทางอำเภอวังชิ้นที่อยู่จังหวัดแพร่มาด้วยนะคะก็และที่สำคัญคือตรงจังหวัดสุโขทัยเนี่ยเขาเป็นพื้นที่ที่เป็นแบบลุ่มต่ำนะคะเป็นพื้นที่ลุ่มอะค่ะก็จะทำให้มีมวลน้ำเนี่ยไหลบ่าทะลักเข้ามานะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยทีมโรงครัวตอบโต้ภัยพิบัติของมูลนิธิเพชรเกษมลุงอู๊ดอีจันเนี่ยก็มาถึงที่วัดคลองกระจงแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยค่ะจะมีการเปิดเตาเป็นวันแรกแล้วก็จะทำกับข้าวนะคะผัดข้าวกล่องค่ะแจกจ่ายชาวบ้านโดยเมนูยืนพื้นนะคะก็จะเป็นเมนูที่ทำจากไก่ค่ะซึ่งวัตถุดิบเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยก็ได้มาจากสังคมอีจันลูกเพจอีจันกัลยาณมิตรอีจันนะคะทุกท่านที่บริจาคเข้ามาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีรถน้ำนะคะก็คือรถน้ำที่บรรทุกน้ำแพ็คอะค่ะขนมาจากบ้านอีจันนะคะแล้วก็จะมาถึงที่นี่ประมาณ7โมงเช้านะคะบวกลบน่าจะไม่เกินนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาสแตนบายรอกันที่นี่เพื่อรอรับทานบุญทานน้ำใจนะคะแล้วก็ส่วนพวกของสดนะคะของสดบางส่วนเนาะทางโรงครัวนะคะก็มีการมอบให้กับชาวบ้านนะคะมอบให้กับมือเลยถึงมือชาวบ้านไปแล้วเรียบร้อยนะคะที่เป็นชาวจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดน่านนะคะแล้วก็มีบางส่วนนะคะก็นำมาที่จังหวัดสุโขทัยด้วยค่ะ
แล้วก็ในส่วนของโรงครัวค่ะในส่วนของโรงครัวเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเริ่มตั้งเป็นวันแรกที่จังหวัดสุโขทัยนะคะก็ที่วัดคลองกระจงค่ะชาวบ้านที่อยู่บริเวณโดยรอบนะคะพื้นที่คลองกระจงเนี่ยก็สามารถเดินทางมารับข้าวได้นะคะก็เดี๋ยวทางเราเนี่ยจะมีการจัดการที่เป็นระบบนะคะก็คือเดี๋ยวจะมีการแบบให้ลงว่าหมู่บ้านไหนเนี่ยมีความต้องการข้าวกล่องเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะให้ตัวแทนนะคะประสานตัวแทนของหมู่บ้านนะคะเป็นผู้มารับข้าวนะคะไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะคะรวมถึงตัวของทางทีมเรือตอบโต้ภัยพิบัติพื้นที่เพชรเกษมเนี่ยแล้วก็ทีมของเพชรอีจันเองนะคะก็จะมีการลงเรือนะคะไปพร้อมๆกับทีมกู้ภัยของเพชรเกษมด้วยนะคะเพื่อที่จะไปแจกข้าวนะคะแล้วก็ยังจะมีเป็นพวกผักสดต่างๆนะคะบางอย่างนะคะที่เราจะมอบให้กับชาวบ้านด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยให้พี่ๆเขาจัดเตรียมครัวกันให้เรียบร้อยเนี่ยเขาเอาครัวมาคือยกครัวมาตั้งเลยนะตรงนี้ก็เป็นแก๊สหุงต้มนะคะตรงนี้ก็เป็นกระทะที่ใช้ผัดอันนี้เนี่ยก็เป็นหม้อนึ่งนะคะหม้อนึ่งข้าวอันนี้หม้อเนี้ยก็คือต่อรอบเนี่ยก็คือจะหุงได้ประมาณ600กล่องนะคะก็ค่อนข้างที่จะเยอะโอเคเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์กันก่อนนะคะเพื่อช่วยพี่ๆเขาตั้งโรงครัวเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะชาวบ้านนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยนะคะว่าชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆเคียงนะคะบริเวณวัดคลองกระจงเนี่ยก็สามารถมารับข้าวกันได้มารับข้าวกล่องกันได้นะคะทางทีมโรงครัวเนี่ยจะผลิตข้าวกล่องนะคะกันให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวบ้านนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะขออนุญาตขอบคุณนะคะช่องอมรินทร์นะคะที่ได้มีการกระจายบุญนะคะไปยังหน่วยงานต่างๆนะคะเพื่อนสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยเพราะว่าทางอมรินทร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่ดีนะคะกับทางเพจอีจันนะคะก็คือช่วยรายงานข่าวบุญนะคะส่งออกไปเพื่อที่จะใครเห็นเนี่ยก็จะได้มาช่วยชาวบ้านกันเยอะๆนะคะก็เป็นว่าทางเพจอีจันทางมูลนิธิเพชรเกษมนะคะแล้วก็ทางอมรินทร์นะคะก็ขอเป็นสะพานบุญนะคะให้กับทุกๆท่านนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราให้พี่ๆเขาจัดลงครัวกันก่อนนะคะส่วนสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็สถานการณ์อื่นๆนะคะเราก็ยังสามารถติดตามได้ทางเพจอีจันเช่นเคยค่ะ